รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Movie Seat นะรายการที่จี๊ดที่สุดในเรื่องของภาพยนตร์นั่นเองนะฮะและวันนี้นะครับอยู่กับท็อปแท็บและผมก็สิบการเหมือนเดิมนะฮะทุกวันเสาร์ 6:30 นทางช่อง GMM 25และวันนี้ Movie Seat ของเราก็ครบ1ปีพอดีเฮ้ยในที่สุดรายการนี้ครบ1ปีแล้วหวังว่าจะมีปีต่อไปเรื่อยๆจะได้มีงานทำต่อไปเย้เดี๋ยวติดตามกันได้ว่าแต่ปีที่ผ่านมาน้องท็อปดูหนังไปกี่เรื่องณตอนที่พวกเราถ่ายทำเทปนี้กันอยู่เนี่ยผมดูไป93เรื่องชุดใหญ่มาก90กว่าเรื่องคือถือว่าเยอะกว่าปีที่แล้วนะพี่การเพราะว่าปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยปี2014เนี่ยผมดูไป80เรื่องแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังคง93เรื่องแล้วก็ยังคงไม่หยุดแล้วพี่การล่ะครับปีนี้ดูไปกี่เรื่องแล้วครับผมโอ้โหถามอย่างงี้นับไม่ถูกเลยอ่ะพี่ว่าเป็นร้อยแล้วนะปีนี้โอ้โหสมกับเป็นกูรูก็สิบกันจริงๆนะครับที่ถามท็อปวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมูวี่ซีของเราก็จะจัดเต็มเรื่องราวของหนังปี2015ทั้งหมดใช่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนที่ได้รับคำชมมากที่สุดกว่ารายได้ไปมากที่สุดเรื่องไหนโดนด่าเละที่สุดแล้วกว่ารายได้ไปน้อยนิดที่สุดรวบรวมอยู่ในวันนี้แน่นอนนะครับกับมูวี่ซีเยียร์เอ็น2015เย้และนี่คือ Movie Seat Year End 2015ครับสรุปทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในปี2015นี่เองฮะและในเบรกแรกนี้นะครับเราจะมาสรุปหนังฮิตที่สุดประจำปีที่ผ่านมานะฮะและเรื่องแรกก็คือภาพยนตร์ที่ทำเงินมากที่สุดในปีนี้นะครับก็คือภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World นั่นเองฮะโอ้โหราเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของหนังแฟรนไชส์ไดโนเสาร์นี้เลยนะครับหลังจากที่ภาคที่แล้วนะฮะภาคที่3ก็แป๊กไปพอสมควรภาคนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆด้วยการกวาดเงินทั่วโลกไปถึง 1,600 ล้านเหรียญด้วยกันนะฮะแน่นอนหนังเรื่องนี้คือหนังที่ทำเงินสูงสุดปีที่ผ่านมาของที่อเมริกาและทั่วโลกเท่านั้นไม่พอน้องท็อปนี่ยังเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลของโลกอันดับ3นะฮะอันดับ3เป็นรองเพียงแค่อวตารและไททานิค2เรื่องเท่านั้นโอ้โหไม่ธรรมดาสุดยอดมากๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Jurassic World นั่นเองแต่ว่าปีที่ผ่านมานะครับนอกจากจะเป็นปีของไดโนเสาร์แล้วยังเป็นอีกปีนึงที่ค่าย Marvel มีหนังฮิตด้วยนะฮะถูกต้องแล้วนะครับ Marvel นะฮะในปีนี้นะครับมีหนังออกมา2เรื่องด้วยกันครับคือ The Avengers Age of Ultron แล้วก็ Ant-Man นั่นเองครับสำหรับ Avengers นี่ต้องบอกว่าฮิตตามคาดน้องท็อปเพราะว่ากวาดเงินในอเมริกาไปถึง450ล้านเหรียญ นะฮะทำเงินสูงสุดอันดับ2ของปีนี้เป็นรองเพียง Jurassic World เรื่องตะกี้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองนะฮะ oh, no. แต่ที่บอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเนี่ยก็คือ Ant-Man mm-hmm. เพราะว่าตอนแรกเนี่ยหลายคนก็หวั่นว่าเฮ้ยหนังมันจะแป๊กหรือเปล่า oh. เพราะว่ามีดราม่าเปลี่ยนผู้กำกับนู่นนั่นนี่ oh. จนกระทั่งเฮ้ยมันจะยังไงกันแน่แต่ท้ายสุดแล้วครับหนังก็ทำเงินไปถึง180ล้านเหรียญในอเมริกาแล้วก็ติดท็อป10หนังทำเงินสูงสุดของปีนี้ในอเมริกาด้วยนะฮะแล้วก็ล่าสุดเท่านั้นไม่พอครับทาง Marvel ได้ไฟเขียวสำหรับภาคต่อ Ant-Man ออกมาแล้วนะฮะสำหรับ Ant-Man and the Wasp นั่นเองซึ่งจะเข้าฉายในปี2018ครับนอกจากปีนี้จะเป็นปีของไดโนเสาร์แล้วก็ Marvel แล้วนะฮะหนังอีกหนึ่งแนวที่กวาดเงินเยอะมากๆก็คือหนังแอนิเมชันนั่นเองครับซึ่งปีที่ผ่านมาเรียกว่าแทบทุกสตูดิโอมีหนังแอนิเมชันที่ทำเงินทั้งนั้นเลยใช่แล้วครับพี่กันไม่ว่าจะเป็น Inside Out Minions Home หรือว่า Hotel Transylvania ภาค2นะครับที่ฮิตสุดๆนะฮะก็คือ Inside Out นั่นเองน้องท็อปเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยกวาดเงินในอเมริกาไปถึง350ล้านเหรียญ นะฮะ สูงสุดอันดับ3ของปีนี้ครับเป็นรองเพียงแค่ Jurassic World แล้วก็ The Avenger ภาค2เท่านั้นเองนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่แบบใกล้เคียงกันมากๆก็คือ Minion กวาดเงินไปสูงมากถึง330ล้านเหรียญเรียกว่ามหาศาลทั้งคู่เลยทีเดียวสำหรับ Minions ก็ถือว่าเป็นแอนิเมชันที่ทุกคนรอคอยนะครับสำหรับแฟนๆของ Despicable Me อยู่แล้วเพราะว่าเป็นสปินออฟที่น่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยนะฮะส่วน Inside Out เนี่ยนะครับพี่การกลายเป็นว่าเป็นแอนิเมชันที่ผู้ใหญ่ชอบมากๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแอนิเมชันอาจจะเป็นพวกเด็กๆดูแต่ว่า Inside Out เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ให้ฟีดแบคมาว่าโอ้โหยิ่งดูแล้วยิ่งดีฟแล้วก็ยิ่งเข้าถึงอารมณ์มากๆ
Good job, gentlemen. That could have been a disaster. นอกจากหนังแนวต่างๆที่พูดไปตะกี้นี้นะครับปีนี้ยังมีหนังอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าทั้งกวาดเงินทั่วโลกแถมเรียกน้ำตาคนดูไปหนักมากเลยนะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious ภาค7นั่นเองครับตอนที่หนังจบนะครับแล้วขึ้นเขียนคำว่า For Paul เนี่ยน้ำตาผมไหลอาบแก้มเลยฮะที่สำคัญนะฮะหลังจากภาคนี้จบปุ๊บประกาศสร้างภาคต่อไปเลยฮะ Fast and Furious สาย8 Happy Land สะพานพุทธครับเดี๋ยวอันนั้นรถเมย์เอาเหรอไม่ใช่หนังตายแล้วนอกจาก Fast 8แล้วนะฮะล่าสุดยังมีข่าวว่าเขาจะมีการทำหนัง Spin-off Fast and Furious ด้วยนะคือเอาตัวละครบางตัวเนี่ยไปทำเป็นภาคแยกซึ่งเขาลือกันว่าน่าจะเป็นตัว The Rock นี่แหละไปเป็นพระเอกในภาคแยกโอ้โห The Rock นี่ก็เล่นหนังเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บ่อยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับพี่กันสำหรับ Fast and Furious 7นี้นะครับก็ทำเงินทั่วโลกไปถึง 1,500 ล้านเหรียญนะฮะเป็นหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลของโลกนะฮะอันดับ5เท่านั้นไม่พอครับเพลงประกอบหนังอย่าง See You Again ของ Wiz Khalifa แล้วก็ Charlie Puth ขึ้นอันดับ1 Billboard ที่อเมริกานานถึง12สัปดาห์ด้วยนะฮะยาวนานมากๆจริงครับผมส่วนเรื่องสาย8 Happy Land สะพานพูดอะไรเนี่ยผมรอเล่นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศสร้างภาคต่ออย่างเป็นทางการแล้วครับ Fast and Furious ภาค8จะเข้าฉายในปี2017เรียกได้ว่า One Last Ride กันให้พอเลยทีเดียวและต้องบอกว่าฮอลลีวูดปีนี้นะฮะถือว่าเป็นปีทองสำหรับหนังที่มีทาร์เก็ตกรุ๊ปเป็นผู้หญิงด้วยนะครับเพราะว่าหนังที่มีผู้หญิงแสดงนำเนี่ยนะฮะกวาดเงินถล่มทลายหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Pitch Perfect ภาค2ที่ทำเงินมากกว่าภาคแรกไปถึงเท่าตัวเลยทีเดียวรวมไปถึง Cinderella นะฮะที่ทำเงินในอเมริกาไปถึง200ล้านเหรียญและที่เด็ดสุดก็คือ Fifty Shades of Grey โอ้โหที่ทำเงินไปตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับทั่วโลกถึง500ล้านเหรียญด้วยกันทั้ง3เรื่องนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานทุกเรื่องเลยนะครับแต่ว่าเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือ Pitch Perfect ภาค2ซึ่งแน่นอนว่า Target Group เนี่ยไม่ใช่แค่เพศหญิงเท่านั้นนะครับพี่กันยังรวมถึงเพศชายอย่างผมที่เข้าไปดูสาวๆสวยๆร้องเพลงอย่างเช่น Fat Amy ที่ผมชอบมากเลยนะฮะโอ้หุ่นเธอได้ใจจริงๆนะครับส่วนเรื่อง Fifty Shades of Grey เนี่ยนะฮะผมเข้าไปดูเนี่ยพี่กันผมต้องปิดตาตัวเองตลอดเรื่องเลยเพราะว่าไม่ประสีประสานจริงๆแบบอุ๊ยทำอะไรกันนะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเชื่อได้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าพี่ว่ายังไงท็อปก็รอดูนะฮะสำหรับภาคต่อของ Fifty Shades of Grey ซึ่งล่าสุดประกาศสร้างแล้วนะครับรอชมกันได้สำหรับ Fifty Shades Darker นะฮะมาวาเลนไทน์ปี2017และภาคจบ Fifty Shades Freed นะฮะวาเลนไทน์ปี2018รอชมกันได้เลยนะครับและนั่นก็คือภาพยนตร์ที่ฮิตที่สุดในปีที่ผ่านมานะครับสำหรับ Best of the Year 2015นั่นเองครับแต่สำหรับช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่า Movie Scene ของเรานะฮะจะมาจัดอันดับหนังสุดแป๊กหนังอันไหนโดนด่าเละเทะที่สุดรายได้น้อยที่สุดเราจัดเต็มแน่นอนนะครับในช่วงหน้ากับรายการ Movie Scene Movie Sceneกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับผมท็อปแท็บแล้วก็พี่ก๊อฟสิบกันนะครับกับมูวี่ซีรายการที่จี๊ดที่สุดในเรื่องของหนังครับและมูวี่ซีสัปดาห์นี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่ารวมทุกอย่างนะฮะเกี่ยวกับหนังปี2015มาอยู่ในรายการนี้ yes เบรกที่แล้วนะฮะจัดเต็มกับหนังฮิตไปแล้วหนังที่กวาดเงินถล่มทลายเบรกนี้เด็ดยิ่งกว่าเพราะเป็นเรื่องของหนังที่แป๊กหนังที่ขาดทุนหนังที่เจ๊งแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นนะฮะไปติดตามพร้อมกันเลยในช่วงนี้ครับสำหรับปีที่ผ่านมานะครับก็มีหนังดังจากซุปเปอร์สตาร์หลายคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทอมครูซก็มีหนังฮิตอย่าง Mission Impossible ภาคล่าสุดหรือแมทเดมอนก็มี The Martian นะฮะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นปีที่ดีของดาราหลายคนแต่ว่ากับอีกหลายคนก็ถือว่าเป็นปีที่น่าจะเป็นฝันร้ายนะฮะเพราะว่าดาราหลายคนมีหนังแป๊กเข้ามาประดับในเครดิตด้วยดาราคนแรกที่จะต้องซับน้ำตาเนี่ยคือใครครับพี่กันแป๊กสุดปีนี้อาจจะต้องยกให้พี่คนนี้เขานะครับจอห์นนี่เดฟนั่นเองหรือว่าปะเดฟนะฮะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับเขามีหนังเรื่องมอเตอร์คายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยใช้ทุนสร้างไปถึง60ล้านเหรียญแต่ว่ากวาดเงินในอเมริกาไปเพียง7ล้านเหรียญเท่านั้นขาดทุนย่อยยับเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเจ๊งมาแล้วนะฮะตั้งแต่ Dark Shadow The Lone Ranger Transcendence จนมาถึงเรื่องนี้นะครับ Mordecai ก็ต้องมาดูกันครับว่าปีหน้า Alice in Wonderland ภาคใหม่เนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่า I'm Georgina Jackson
the crown. She's a well-known nymphomaniac. Who knows? This may be a customary greeting in America. และทิชชู่แผ่นต่อไปนะฮะต้องมอบให้กับดาราดังคนนี้จอร์จคลูนี่นั่นเองนะฮะปีที่ผ่านมาเขามีหนังไซไฟกับดิสนีย์ครับก็คือ Tomorrowland ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะกวาดเงินไปถึง90ล้านเหรียญในอเมริกานะฮะแต่ว่าก็ใช้ทุนไปสูงมากๆถึง190ล้านเหรียญหมายความว่าดิสนีย์ขาดทุนไปเป็น100ล้านเลยนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นหนังไซไฟแฟนตาซีที่ตัวผมดูแล้วก็OR อยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวเอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนของปัจจอร์จคลูนี่นะครับก็รอลุ้นกันได้นะฮะปีหน้าจะมีหนังเรื่อง Hail Caesar เข้าฉายก็มาติดตามกันว่าจะทำเงินหรือว่าจะแป๊กนะจ๊ะและซูเปอร์สตาร์คนต่อไปที่ต้องใช้แฮชแท็กร้องไห้หนักมากเนี่ยคือใครครับพี่กันคนต่อมานะฮะก็คือฮิวจ์แจ็คแมนนั่นเองนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยกอดคอลงเหวไปกับภาพยนตร์เรื่องแพนนั่นเองหนังที่เล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของปีเตอร์แพนนะฮะด้วยทุนสร้างสูงถึง150ล้านเหรียญหนังทำเงินในอเมริกาไปเพียง33ล้านเหรียญเท่านั้นนะฮะเรียกว่าขาดทุนหนักมากแต่ส่วนตัวพี่ชอบนะเรื่องนี้เราว่ามันแบบก็สนุกดีแต่ส่วนตัวเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นต่างกับพี่การนิดนึงตรงที่ว่ามันสนุกดีแต่ว่ามันเหมาะกับคนที่เด็กมากๆอ่ะ อย่างถ้าผมเองเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปสัก8ปี9ปีผมจะสนุกกับมันมากก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีเลยสำหรับครอบครัวนะครับอยากให้พ่อแม่เนี่ยซื้อไปดูกับลูกหลานสำหรับดาราคนต่อมาที่มีหนังแป๊กเพิ่มในเครดิตปีนี้นะฮะก็คือพระเอกChanning Tatumนั่นเองซึ่งต้นปีเขามีหนังไซไฟฟอร์มยักษ์เรื่อง Jupiter Ascending นะครับที่ใช้ทุนสร้างไปสูงมากถึง175ล้านเหรียญนะฮะแต่ว่าท้ายสุดแล้วทำเงินอเมริกาไปเพียง47ล้านเหรียญเท่านั้นเรียกว่าทำเอา Warner Brothers นะฮะเจ้าของหนังน้ำตาตกในกันเลยทีเดียวจะขาดทุนก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่านักวิจารณ์เนี่ยต่างสับเลยว่าเป็นเหมือนละครหลังข่าวของฮอลลีวูดเนื้อเรื่องเนี่ยน้ำเน่าเกินเป็นผู้หญิงที่ตกอับแล้วมีผู้ชายขี่ม้าขาวมาช่วยแล้วก็เก่งมากจบพี่ว่าบทมันแบบอย่างที่บอกแหละน้ำเน่าแล้วก็มีแบบว่ามั่วไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องชมกับหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ CG แล้วก็ Special Effect ที่ต้องบอกว่าจัดเต็มแล้วก็แบบอลังการมากๆใครที่ชอบงานด้าน CG หรืองานด้านภาพก็ลองหาชมกันได้แล้วกันครับ You should have told me the truth about why you wanted her That planet belongs to me Not anymoreพี่กันครับมาถึงเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าผิดหวังที่สุดเละที่สุดคำวิจารณ์ย่อยยับที่สุดและแป๊กที่สุดของปีนี้คือก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะใช้ทุนสร้าง120ล้านทำเงินแค่60ล้านนักวิจารณ์กว่า 90% ในอเมริกาพร้อมใจกันสับเรื่องนี้สตูดิโออนุมัติให้มีภาคต่อแล้วปรากฏว่าก็ต้องพับโปรเจกต์ไปนั่นก็คือหนังเรื่อง Fantastic Four เวอร์ชันล่าสุดนั่นเองนะฮะโอ้โหน่าผิดหวังมากๆน่าผิดหวังมากจริงๆนะครับจริงๆผมอยากเข้าไปพิสูจน์ด้วยตัวเองมากๆเลยนะฮะว่ามันจะแป๊กขนาดไหนแต่ว่าฟีดแบคคนรอบข้างเนี่ยได้แต่บอกว่าท็อปเอ้ยเวลาเป็นเงินเป็นทองก็เลยไม่ได้เข้าไปดูครับพี่กันเอาไปว่าอย่างส่วนตัวพี่ชอบ2ใน3เรื่องแรกนะแต่แบบก็จะไม่ชอบส่วนท้ายนะฮะเอาไปว่าเรื่องนี้จะแย่จริงๆตามที่นักวิจารณ์บอกหรือเปล่านะฮะก็ต้องไปพิสูจน์กันด้วยตัวเองนะกับ Fantastic Four ครับและนั่นก็คือ5หนังแป๊กที่สุดนะครับในรอบปีที่ผ่านมานะฮะใครยังไม่ได้ดูเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถท้าพิสูจน์กันได้รับรองความแป๊กมีจริงนะครับเอาของแบบนี้มันก็ต้องลองดูนะฮะหนังที่บางคนชอบบางคนอาจจะไม่ชอบหนังที่แป๊กหลายคนอาจจะชอบก็ได้นะฮะก็ติดตามกันได้ส่วนช่วงหน้าครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะเรา2คนขออนุญาตจัดอันดับครับภาพยนตร์ที่เราชอบมากที่สุดประจำปีที่ผ่านมาคนละ5เรื่องครับผมแต่จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะกลับติดตามกันได้กับรายการ Movie Seat Movie SeatMovie Seat กล
ลับมาอยู่กันต่อกับมูวี่ซีรายการที่จริงที่สุดในเรื่องของหนังนะครับกับผมท็อปแท็บและพี่กอสซิปกันและในเบรกนี้นะครับผมกับท็อปแท็บก็ขออนุญาตเลือกภาพยนตร์ที่เราชอบมากที่สุดในปีที่ผ่านมามาแนะนําคุณผู้ชมกันทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะฮะเผื่อจะไปหามาชมนั่นเองแต่จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับติดตามกันได้เลยกับช่วงนี้ครับสำหรับหนัง5เรื่องนะครับในปี2015ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะครับเรื่องแรกผมต้องยกให้ Pitch Perfect ภาค2เลยครับส่วนตัวแล้วก็เป็นแฟนคลับของนางเอกเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแอนนาเคนดริกประกอบกับการที่ว่าเป็นคนที่ชอบหนังเพลงด้วยเมื่อแอนนาเคนดริกมารวมกับหนังเพลงเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆแล้วก็นอกจากเพลงที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นเพลงที่พอมากๆแล้วนะครับในส่วนของพาร์ทที่เป็นคอมเมดี้เนี่ยมันยังตลกมากแล้วผมก็ไม่ได้คิดเองคนเดียวด้วยครับรอบที่ผมไปดูเนี่ยคนนี่ห่าลั่นทั้งโรงเลยทีเดียวส่วนภาพยนตร์เรื่องที่2นะครับผมยกให้กับภาพยนตร์เรื่อง Southpaw ของแจ็คจีเลนฮาวนั่นเองครับก็รับบทเป็นนักมวยที่ตกอับนะฮะหลังจากภรรยาถูกฆาตกรรมไปแล้วก็สู้เพื่อกลับมาทวงตำแหน่งแชมป์อีกครั้งหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่Forest Whitakerมันร่วมเล่นด้วยแล้วก็เล่นได้ดีมากทั้งคู่นี้เป็นเคมีที่ลงตัวมากๆแล้วก็เป็นหนังที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันได้กำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามสำหรับหนังเรื่องที่3นะครับก็เป็นหนังเรื่อง Paper Towns ครับเป็นหนังเรื่องที่นางแบบระดับโลกอย่างคาร่าเดลวีเนี่ยมาเล่นเป็นนางเอกเป็นเรื่องแรกปกติแล้วผมไม่ค่อยชอบหนังที่สร้างมาจากหนังสือของจอห์นกรีนเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชอบมากที่สุดแล้วก็น่าจะมากที่สุดในปีนี้ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่มาทำให้ผมเห็นมนต์เสน่ห์ของผู้หญิงที่น่าค้นหาเรื่องของความลึกลับที่ผู้หญิงเนี่ยเก็บซ่อนเอาไว้เธอคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงในอุดมคติของผมเลยก็ว่าได้หลงรักคาร่าในเรื่องนี้มากจะทำให้ต้องเลือกเรื่องนี้นะครับมาเป็นหนึ่งในหนังที่ชอบมากที่สุดของปี2015เรื่องที่4คือเรื่อง Everest ครับก็สร้างมาจากเรื่องจริงของเหล่าผู้พิชิตยอดเขา Everest ทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ดูแล้วเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนคือเหล่าผู้ที่ต้องการพิชิตยอดเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่การแข่งขันกับใครเลยฮะมันเป็นเรื่องของการแข่งขันกับตัวเองซึ่งเรานำเรื่องนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องของการทำงานได้ดีมากๆส่วนสำหรับเรื่องที่5นะครับก็คือเรื่อง American Ultra เป็นเรื่องราวของเจสซี่ไอเซนเบิร์กแล้วก็คริสเทนสจวตที่เป็นคู่รักกันโดยที่เราไม่เคยรู้แบ็คกราวด์อะไรมาก่อนหลังจากที่หนังเนี่ยเฉลยไปทีละพาร์ทแล้วรู้สึกว่าโหเอ้ยมันดีมากแล้วก็ฉากแอคชั่นเนี่ยคือจริงๆอาจจะเป็นฉากแอคชั่นที่ซ้ำๆเดิมๆไปหน่อยแต่ผมชอบประโยคนึงของหนังเรื่องนี้มากก็คือเรื่องของต้นไม้แล้วก็เรื่องของรถยนต์ซึ่งถ้าใครได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเข้าใจแล้วก็เป็นประโยคที่จี๊ดมากก็นี่แหละฮะคือ5หนังที่ผมชอบมากที่สุดนะครับในปี2015นะครับผมสำหรับหนังปีที่ผ่านมาที่กอสซิปกันชอบมากที่สุด5เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือภาพยนตร์เรื่อง Mad Max Fury Road นั่นเองนะต้องบอกว่าเป็นหนังแอคชั่นที่มันระห่ำมากๆแล้วก็จัดเต็มเรียกว่าตลอดการดูสนุกแบบนันสต็อปกันเลยทีเดียวนะฮะใครที่ชอบหนังบู๊งานภาพสวยๆงานสร้างเด็ดๆแล้วก็ไม่ควรพลาดสำหรับเรื่องนี้ครับเรื่องที่2ที่เลือกมาปีนี้เป็นหนังสยองขวัญชื่อเรื่องว่า It's Follow นะฮะต้องบอกว่าเป็นหนังระทึกที่สามารถสร้างบรรยากาศความไม่น่าไว้วางใจได้ตลอดทั้งเรื่องที่สำคัญหนังเรื่องนี้ยังเป็นหนังที่สอดแทรกด้วยแมสเสจหลายๆอย่างอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะฮะใครชอบดูหนังระทึกขวัญแบบที่ไม่มีเรื่องไหนเหมือนแล้วก็แนะนำฮะเรื่องนี้ It's Follow แตกต่างแน่นอนนะครับเรื่องที่3ที่แนะนำกันเป็นหนังเกาหลีฮะเป็นหนังดราม่าที่ชื่อเรื่องว่าOde to My Father นั่นเองนะครับเป็นหนังเกาหลีที่ทำเงินสูงสุดตลอดการอันดับ2ของที่เกาหลีด้วยเป็นหนังดราม่าที่เกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งที่พัดพรากกับน้องสาวไปตั้งแต่ช่วงสงครามเกาหลีหลังจากนั้นอีก50ปีพวกเขาถึงจะได้เจอกันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นดราม่าที่เรียกน้ำตาได้แบบหนักมากๆใครที่อยากดูหนังเกาหลีฟอร์มดีสักหนึ่งเรื่องแนะนำเลยกับหนังเรื่องนี้ครับเรื่องที่4ที่เลือกมาแนะนำนะฮะปีนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Sicario นั่นเองนะครับเป็นหนังแอคชั่นลุ้นประทึกผลงานล่าสุดของพุ่มกับจาก Prisoner ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งกดดันทั้งลุ้นประทึกรวมไปถึงงานสร้างต่างๆทั้งการถ่ายภาพเพลงประกอบการแสดงทั้งหมดทั้งมวลถือได้ว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่คุณภาพมากๆและเรื่องสุดท้ายครับที่ผมชอบมากที่สุดในปีที่ผ่านมาเป็นภาพยนตร์ไทยฮะชื่อเรื่องว่าพี่ชาย My Hero นั่นเองเป็นหนังที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยครับไปชิงออสการ์ปีนี้ด้วยต้องบอกว่าเป็นหนังไทยแต่ว่ากำกับโดยคนเกาหลีแล้วก็มีเนื้อหาที่
เสียดสีวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยได้แปลกมากๆทั้งในเรื่องของเพศที่3เรื่องของการเกณฑ์ทหารหลายๆเรื่องเลยทีเดียวเชื่อว่าถ้าชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับน่าจะได้ครับมุมมองแปลกๆแล้วก็แง่มุมต่างๆเกี่ยวกับสังคมไทยไม่มากก็น้อยฮะและนี่คือหนัง5เรื่องนะครับที่พวกเราชอบมากที่สุดในปีที่ผ่านมานะครับแล้วท็อป5ของคุณผู้ชมล่ะเป็นยังไงกันบ้างเข้ามาแชร์กันได้เลยนะครับที่ facebook.com/moviesit อยากรู้ว่าจะมีเรื่องเดียวกันหรือเปล่าและตอนนี้นะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาอัปเดต DVD ออกใหม่หน้าเก็บสะสมจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปติดตามพร้อมกันกับช่วงนี้เลยฮะไลค์หนังแผ่นมาถึงช่วงไลค์หนังแผ่นในสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนก็มีภาพยนตร์หนังใหม่ที่กำลังจะออกวางเป็น DVD มาแนะนำกันนะฮะและหนังที่เลือกมาสัปดาห์นี้อยู่ใน1ใน5หนังโปรดของน้องท็อปเมื่อสักครู่นี้ด้วยก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับฟึบแน่ Paper Town นั่นเอง Paper Towns ก็อย่างที่บอกไปนะครับในเบรกที่แล้วว่านี่เป็น1ในหนัง5เรื่องนะครับที่ผมชอบมากที่สุดในปี2015เลยต้นฉบับสร้างจากนิยายของจอห์นกรีนนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นคนแต่งเดียวกับThe Fault in Our Star รวมถึงเรื่องนี้ครับได้ Ned Wolff นะฮะนักแสดงจาก The Fault in Our Star มาเป็นพระเอกด้วยและอย่างที่ท็อปบอกไปนี่คือการแสดงหนังแบบเต็มตัวครั้งแรกของคาร่าเดลวีนด้วยจะเจ๋งจะเด็ดขนาดไหนก็ไปติดตามกันได้กับภาพยนตร์เรื่องนี้เลย Paper Town ครับถูกต้องครับวันนี้เอามาแจกใช่ไหมฮะนี่มาแจกเหมือนเดิมทำยังไงบ้าง10รางวัลด้วยกันนะครับกติกาของไลฟ์หนังแผ่นวันนี้ง่ายมากๆหยิบมือถือออกมานะฮะส่ง SMS ตอบคำถามของเราครับว่าภาพยนตร์เรื่อง Paper Town เนี่ยนะฮะสร้างจากนิยายที่เขียนโดยใครระหว่าง1ข้อแรก John Green หรือว่า2ข้อ2 John Woo โอ้โหดูยังไงก็ John Woo ชัดๆ พิมพ์ MS ครับเว้นวรรคตามด้วย1หรือ2ส่งมาที่4642525 10ท่านแรกที่ตอบถูกรับไปเลยครับ DVD ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Paper Town นั่นเองขอขอบคุณของรางวัลด้วยนะฮะจากบริษัท Catalyst Alliance ประเทศไทยจำกัดอย่าลืมนะครับรักภาพยนตร์เลือกความถูกต้องช่วยกันปกป้องแผ่นลิขสิทธิ์นะครับ Movie สีแจกแหลกแจกร้อยรับปีลิงต้อนรับปีใหม่นี้ตลอดเดือนมกราคม Movie สีแจกของพรีเมียมจากหนังดังตลอดปีรวมกว่า100รางวัลสำหรับสัปดาห์นี้ครับนอกจาก DVD Paper Town ที่แจกกันไปแล้วถึง10รางวัลก็มีของดีของเด็ดมาแจกอีกเพียบเพียงส่ง SMS มาตอบคำถามว่าหนังเรื่องแรกที่ก๊อสซิปกันเลือกเป็นหนังโปรดปีที่แล้วคือภาพยนตร์เรื่องอะไรพิมพ์ MS เว้นวรรคตามด้วยชื่อหนังส่งมาที่4642525 5ท่านแรกรับไปเลยครับเสื้อยืดจากภาพยนตร์เรื่องรุ่นพี่ท่านที่6และ7ได้ปลอกแขนจากภาพยนตร์เรื่อง Point Break ท่านที่8ถึง10ได้เสื้อยืดจากหนังแอนิเมชัน When Money Was Thereชั้นที่11ถึง14ได้เสื้อยืดจากหนังไทยลัตติจูดที่6และรางวัลใหญ่สัปดาห์นี้ครับชั้นที่15รับไปเลยนาฬิกาจาก Star Wars The Force Awakens ของแท้จากต่างประเทศและสัปดาห์ต่อๆไปยังมีของรางวัลรออีกเพียบครับทั้งตุ๊กตาจาก Inside Out เสื้อยืดจาก The Hunger Game ชุดเครื่องหอมจากแม่เบียทั้งหมดนี้ตลอดเดือนมกราคมเท่านั้นใน Movie Seat แจกแหลกแจกร้อยรับปีลิงสำหรับวันนี้นะก็หมดเวลาของ Movie Seat แล้วนะครับแต่ว่าก่อนจากการผมมีเรื่องราวดีๆจะมาแชร์กับคุณผู้ชมทุกคนได้ฟังนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะเวลาเราไปดูหนังเนี่ยเราไม่ต้องเดินไปบ็อกซ์ออฟฟิศจ่ายตังค์แล้วก็รับตัวหนังอีกแล้วครับพี่กันมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะฮะเพียงโหลด Major Movie Plus นะครับแล้วใช้ฟังก์ชัน Smart Ticket ในการซื้อครับเราจะได้ QR Code มาฮะพี่กันซึ่ง QR Code ตัวนี้เนี่ยเอาไปสแกนหน้าโรงแล้วก็เข้าไปดูหนังได้เลยตามสบายซึ่งตอนนี้นะก็มีบริการแล้ว6ที่ด้วยกันนะครับก็คือ Major Cineplex รัชโยธินพารากอน Cineplex Quartier CineArt หาดใหญ่ Cineplex Westgate Cineplex และ Eastview Cineplex ครับโอ้โหเจ๋งมากๆนะฮะสะดวกสบายแบบนี้ต้องที่เครือ Major เท่านั้นนะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับสถานที่ถ่ายทำของเราQuartier CineArt นะฮะชั้น4ห้างสิบสินค้า M Quartier นั่นเองและก็เสื้อผ้าสวยๆแบบนี้ขอบคุณด้วยสำหรับ Paul B นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะฮะก็หมดเวลาของ Movie Seat แล้วนะครับผมแล้วก็พี่กสิบการต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่นะครับผมสวัสดีครับHappy New Year!